ะสงสัยใช่ไหมคะว่าตอนนี้ที่ชากำลังทำอะไรอยู่ไอไลท์อิดวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานแฮนด์เมดอย่างดินเผาปั้นมือหรือว่างานปั้นเซรามิกค่ะบอกได้เลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าดิชาเนี่ยไม่เคยปั้นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเรากำลังมาฝึกปั้นที่สนิทค่ะนี่ให้ชิ้นนี้มาประกบนี้เลยง่ายเลยชี้ค่ะนี่นะคะค่ะแล้วก็นี่ไม่ยากเลยนะคะเนี่ยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่มาที่เวิร์กช็อปของสนิทเราตอนนี้รู้สึกดีมากๆเลยค่ะพี่นุชเหมือนเรารู้สึกว่าได้สนุกเพลิดเพลินไปกับมันแล้วก็ได้เรื่องสมาธิด้วยค่ะเหมือนได้กลับไปสู่ธรรมชาติอีกครั้งนึงดีใจจังเลยที่ได้ยินอย่างนี้คนที่มาที่ร้านสนิทนะคะก็จะมีโอกาสสำหรับการที่จะมาเลือกทำของขวัญให้กับคนที่เรารักเองคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าความเป็นมาของสนิทเนี่ยเป็นมายังไงทำไมถึงมีสนิทขึ้นมาสนิทนี่เกิดมาขึ้นจากความรักนะแล้วก็ความไม่ตั้งใจใช่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะได้มีเส้นทางหนึ่งที่เราเดินทางไปที่จังหวัดอิบารากิที่ประเทศญี่ปุ่นมองไปรอบๆห้องที่เป็นเวิร์กช็อปของที่นั่นเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่เราถ่ายทำรายการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะยกบรรยากาศนี้ให้มันไปเกิดที่บ้านเราจังเลยวันแรกที่พ่อปั้นรู้สึกจะเป็นรูปตึกรูปปราสาทรูปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักจังเลยก็เลยให้หนุนใจท่านชื่นชมแล้วก็บอกว่าปั้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลูกจะเอาไปขายเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังขายไม่ออกเพราะรู้จะไปขายใครเพราะว่าเราก็มีงานหลักอยู่แล้วต้องเดินทางแล้วก็ต้องบริหารบริษัทเราก็ไปเกณฑ์ลูกน้องที่บริษัทมาช่วยซื้อแต่เราก็จ่ายตังค์ให้แล้วก็เกณฑ์เพื่อนแล้วปรากฏว่าท่านก็ดีใจหนักเขาไปใหญ่คราวนี้ปั้นใหญ่เลยล้นบ้านก็เลยคิดว่าจะต้องวางแผนการทำบิสเนสให้แบบจริงจังถือว่าเป็นที่นิยมมากเลยก็คืองานดินเผาที่ปั้นมือเป็นกระถางเป็นรูปปราสาทเป็นรูปสัตว์เป็นชื่อคนหรือว่าเป็นแบบต่างๆเนี่ยแบบฟรีสไตล์เลยแล้วก็จะมีงานอีกหนึ่งงานนะคะคือเซรามิกโอ้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่นุชเซรามิกนี่เราก็จะทำปั้นเป็นภาชนะสำหรับไปใช้พลประทานอาหารได้ด้วยทำแก้วทำเหยือกน้ำทำแจกันทำได้ทุกอย่างเลยนอกเหนือจากว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการวิธีการแนะนำการปลูกต้นไม้ด้วยเพราะว่าเราปั้นออกมาสวยๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องปลูกต้นไม้สวยๆไงอย่างนี้เราก็จะต้องมีการตกแต่งด้วยต้นไม้โอ้ดีมากๆเลยค่ะแบบนี้พี่นุชสอนทิชาด้วยนะคะทิชาจะทำเต็มที่เลยค่ะพี่ถนัดมากเลยคะพี่นุชฝีมือที่ชาสวยถูกใจไหมคะสวยมากเลยค่ะ ก็เราปั้นเองแล้วเราก็ลงสีเองแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เองคราวนี้เราก็ภูมิใจเองไงแล้วแบบนี้ถ้าใครอยากจะมาปั้นดินแบบที่ชาแล้วก็ตกแต่งสวยๆงามๆแบบนี้สามารถที่จะเดินเข้ามาหรือว่าสมัครได้ทางไหนบ้างคะพี่นุชสำหรับคนที่อยากจะมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือว่ามีเวลาว่างเนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียนปั้นดินหรือว่าจะมาเรียนคลาสเซรามิกก็ได้หรือจะมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นดินเผาปั้นมือแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้ต้นไม้สวยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ร้านแล้วก็สมัครนะคะได้ที่ LINE ของสนิทนะคะมีแอดแล้วก็สนิทแฮนด์เมดและสามารถเข้าไปเช็คตารางสอนตารางเรียนของคลาสเซรามิกแล้วก็ดินเผาได้ในเพจของสนิท Official นะคะดังนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกให้หมดเลยล่ะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวทิชาขอตัวไปปั้นดินต่อสำหรับวันนี้บอกได้เลยค่ะว่า I like it ค่ะ